พระสงฆ์นิกรจํจำนวนมากเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปรัชกาลที่9นับณพระศาสาทพระเทศปิดรในพระบรมมหาราชวังเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2567วันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบาพิตร โดยในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังเปิดปราสาทพระเทพบิดรให้ประสบกรณิกรได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบรพมหากรัตริยาธิราชเพื่อแสดงความกตัญญูกตเตเวทิตาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต พระสกนิกรต่างตั้งจิตอธิษฐานขอสมเด็จพ,พระบุรพามหากรัตริย์าณทีราชทรงปกป้องบ้านคุ้มครองเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป